เอ้ยได้เช็คพอยต์อีกแล้วสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวประเทศไทยที่อยู่ทั้งตอนเหนือตอนใต้และจะมีลมหายใจกันทุกคนนะกลับมาในเกม GTA V กับด่านสกิลเทสอีกแล้วนะฮะการแข่งมอเตอร์ไซค์สุดยากกลับมาอีกแล้วพี่ต้าอย่าเพิ่งขยับรถนะพี่ไหนวะใช่ตากันผมอุตส่าห์แต่งตัวเหมือนพี่เนี่ยพี่เปลี่ยนชุดทำไมวะจะขอเทกว่าเออผมกำลังไปไป let's go ยังไม่รอช้าที่ด่านเลยวะเนี่ยจำได้ว่าไม่เคยเล่นเคยตอนไหนกดมองกันกดมองกดมองกดมองจับไม่ได้ไม่ได้ปะวะยิงพิกมองพิกมองพิกไม่ได้พิกไม่ได้ไอ้ท่านผู้ชมอะเหมือนต้องกระแทกตรงกลางก่อนใช่ต้องกระแทกตรงกลางในเวลาพิกมองมันล็อกหน้าจอเลยเฮ้ยลืมเฮ้ยมันเบี้ยวต้องบังคับด้วยเมาส์ลืมผมลืมไปเลยว่ะว่าต้องบังคับด้วยเมาส์อ่ะบอกเลยกูรอแล้วมันไม่เวิร์กว่ะมันยากกว่าท่าด่านเนี่ยแหละมันพี่บอกว่ามันไม่เวิร์กอะก็ต้องให้ตรงหัวแล้วค่อยขี่อ่ะเออมันเร็วมากเลยมันเร็วมากใช่มันเร็วมากเอาขับแบบเดิมมาดีแล้วขับแบบเดิมมาดีแล้วหรือว่าเป็นไปได้ไหมที่แบบว่าใช้จอยเนาะจะไม่เข้าเอ้ยไม่เข้าเรื่องทีนี้จะเป็นคนแรกปัญหาอย่างเดียวเนี่ยคืออะไรเอาชิบหายกูลืมคำพูดเฮ้ยแคเฮ้ย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 ไอ้ผ่าช็อกผ่าช็อกโอ้ยไม่มีโอ้ไม่ถึงไม่คีบไอ้ลูกโอ้ยยกหน้าไปแต่ไม่แรงเลยพี่เต๋อถ้าจะเลี้ยวนี่ให้ไปให้เมาส์ให้ล้อหน้านำหรือว่าล้อหลังอะล้อหลังดิไม่ล้อหน้าล้อหน้าเราไม่ใช่เหรอพี่ล้อหน้าไม่ใช่เหรอกำหนดทิศทางไม่รู้กูใช้ล้อหลังอะอ๋อเฮ้ยจังหวะนี้แป้งกันท่านผู้ชมอะเอ้ย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 อุ้ยเลยโหแล้วกระแทกเข้าช้าแล้วพี่ผมจอดำอย่างนานเลยเฮ้ยช้าไหมเฮ้ยเกือบได้แล้วเมื่อกี้เฮ้ยเฮ้ยเออต้องกัดจังหวะเอาท่านผู้ชมอะขอตรงๆผ่านเช็คพอยต์ไปเลยสีเหลืองมันไม่ได้ยากเลยโอ้ยเอาดีถอยหลังเลยโอ้ยตายเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยใส่ชุดพี่เต้ยเป็นอับไออัปมงคลป่ะวะเนี่ยไอซ่าไปถึงไหนเนี่ยยังไม่ผ่านเช็คพอยต์แรกเลยเนี่ยผมว่าผมยังไม่ผ่านมันยังไม่ถึงเฮ้ยโอ้ยมอเตอร์ไซค์ไปถึงแต่รถคนไม่ถึงหาลิ้วไปเว้ยเออได้แล้วโอ้โหแต่ล้มเจ็บอยู่เอ้ยเลยเช็คพอยโออะไรวะเรื่องนี้ไม่ได้เลยว่ะแย่งจริงหมดแรงวอร์มเฉยวอร์มเฉยหายแกกะมอเตอร์ไซค์ตัวเองผ่านแล้วผ่านไม่ผ่านไอเวเนยติดมอเตอร์ไซค์ตัวเองนี่ฝีมือน้องพี่เป็นไรวะแต่ผมเพราะว่าผมใส่ชุดพี่แน่เลยผมว่าไม่เกี่ยวผมไม่ผ่านเช็คพอยแรกแล้วบินไม่ถึงด้วยอะไรขึ้นทางโพยางยังไม่ลงอีกยังไม่ลงอีกไปเลยลูกจังหวะนี้เออเรียบร้อยไปแล้วนะผู้ชมเราจะบินไปถึงไหนเนี่ยมันเลี้ยวยังไงวะเดี๋ยวขอดูที่นี่ให้เราบินก่อนนะอ๋อเห็นแล้วเห็นเช็คพอยต์แล้วเฮ้ยได้เช็คพอยต์อีกแล้วได้แบบฟิวฟิวอีกแล้วท่านผู้ชมผ่านแล้วเหรอเออเถอะไอ้น้องผ่านแล้วผ่านแล้วพี่เต้ได้เหรอเออพี่เต้หลุดโค้งแน่เลยทุกคนไม่ได้หลุดโค้งอะทำไมวันที่หนึ่งสันยังไม่ผ่านอีกเหรอใช่โอ้ยกลับมาที่หนึ่งอีกแล้วท่านผู้ชมรอด้วยเอาละฮะไหนพี่เต้บอกเล่นง่ายเอาละเราจะผ่านมันไปให้ได้ลูกตรงอุ้ยอุ้ยอุ้ยนิดเดียวเอาใหม่เอาใหม่ตั้งหลักใหม่ได้ฮะพรุ่งนี้ต่อไม่ผ่านแล้วเจอด่านเนี้ย
คุณนี่โคผ่านสองที่หายเอ้ยเก่งก็ได้จุดพอยต์แล้วปมมือเนี่ยเหนื่อยจริงๆเกิดอะไรขึ้นวะวันนี้ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วชุดอัปมงคลจริงๆเลยเดี๋ยวไม่เดี๋ยวพี่เต้เปลี่ยนชุดเนี่ยพี่เต้เริ่มขึ้นที่หนึ่งแล้วแสดงว่าเป็นเพราะชุดเป็นเพราะชุดพี่เป็นชุดอัปมงคลซอกเล็กซอกเกาหายไปติดเงี้ยชุดเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเกือบได้เฮ้ยใครบินข้ามหัวพี่ไปวะพี่ตันผ่านเหรอผ่านอะไรล่ะเกี่ยว3 4รอบอุ้ย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 นิดเดียวเอ้ากูโดดทำไมเนี่ยมีใครผ่านเช็คพอยท์ที่3ไปได้ยังพี่เต้พี่หนุ่มได้วันละเฮ้ยคุณพระคุณเจ้าไปได้ยังไงนี่พี่เต้อยู่ที่1นี่มันแม่มหัศจรรย์อย่างงี้อาชีพแม่น้องอันเนี้ยถ้าแข่งรถธรรมดาพี่อาจจะได้ที่หลังแต่ถ้าแข่งรถยากๆพี่อาจจะได้ที่หนึ่งไงเฮ้ยสุดยอดมันเป็นกล้องชุดงงไปเลยอ่ะดูไม่ได้วะเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยไม่ได้หาตรงนี้ไม่ยากอีกละดีเลยในสมานักสเปนเตอร์ดูเอาเฮ้ย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 โอ้ยนิดเดียวโอ้แจ็คพอยใช่อ่ะเฮ้ยเออมันต้องอย่างงี้ได้สิไปแล้วฮะยอมไม่ได้โอ้ยไม่ถึงไปฮะไปฮะจบไปเกมได้เหรอไปแต่ไปถึงหน้าประตูสิเมียเดียวแต่ไอ้ก็ใช้ไปเถอะแต่มึงต้องคิดดีๆว่ามึงจะเก็บไว้ใช้ปลายเส้นชัยหรือว่าจะใช้ตรงนี้เออต้องเส้นชัยกูบอกเลยยากตรงนี้เยอะผมหายไปแล้วอ่ะไปแล้วท่านผู้ชมฮะตรงนี้เส้นชัยของหน้าละไม่ใช่เหรอพี่เต้เออจะบินเข้าเส้นชัยแล้วเว้ยมืออาชีพอ่ะเขาเล่นกันเขาไม่ต้องคิดเยอะเขาต้องใจเด็ดเดี่ยวแล้วใจแน่วแน่เฮ้ยเอากลางร่มทำไมอ่ะไปเลยลูกเรียบร้อยเอ้าแล้วกูกลางร่มทำไมวะกูโดดมาจู่ๆกูกด F ตะลีแม่งกลางร่มให้กูเฉยเลยมันก็เลยใช้น้ำเป็นไปแล้วผู้ชมฮะจะบินสู่เส้นชัยแล้วเอาไปเช็คนะจะกด F ลีไอชิบหายยอดเลยน้องเกมกด F กลางร่มโอ้จบเลยทีนี้โอ้นี่เส้นชัยอยู่ตรงนี้พี่เต้ลองไปใช้ร่มพีชีพดิพี่เราก็ใช้ก็ได้เอาไอซานมาเหรอตายละเอาล่ะท่านผู้ชมฮะตอนนี้ใครจะได้ที่หนึ่งนะระหว่างผมกับไอ้ซันก็อาจจะไม่จำเป็นตอนแมตช์นี้แล้วก็ได้ออกเลยเลยลูกผู้ชายสู้ไปถึงที่สุดดูวะมาละขอผลละทำไมมันน้ำเป็นชัยหมุนเอาล่ะท่านผู้ชมฮะขอแบบตรงๆเทคเดียวจบผ่านอะไรสวยๆถ้าได้มาก็หมุนได้อย่างนี้นะคือจะเป็นโรลเพลเยอร์ไปแล้วเนี่ยเฮ้ยนั่นไงเห็นแล้วพี่เต้เข้าวงดีเลยอ้าวไอ้ลูกสุชีพกูไปไหนวะหายแตกเฮ้ยกูไม่ได้กดใช้เลยนะเว้ยแล้วก็เอ้ยไอ้ซันแล้วก็คุมเอาอ่ะไอ้ซันเข้าที่1ไปแล้วยังบล็อกเล่นอยู่กูเนี่ยบินสวนกูเมื่อกี้มันชอบหักตัวพี่มันแค่กระแทกสีฟ้าก็ไม่ผ่านแล้วต้องเข้าช่องไปเลยอ่ะแล้วลองบีคีพี่อ่ะเออหายแล้วเนาะขนาดนี้ไปพี่เห็นพี่เต้ได้คลิปแล้วออกละเดี๋ยวแม่บินเข้าอย่างสวยแล้วท่านผู้ชมครับแม่เฮ้ยเซนโอ้เช็คพอยต์ให้หน่อยก็ไม่ได้หรอวะไหนดูเคนเนี่ยกูสาเล่นมุกพี่โฟกโกอะไรไอจอเดนโอ้มุกโง่เอ้ามันเป็นชอบเหรอเซนช่วงนี้รู้สึกว่าการยกหน้าของเคนนี่จางมากอะเออมันรู้สึกมันจะดูล่อนลงแล้วมันดูล่อนลงไม่ได้ล่อนขึ้นไปแล้วเฮ้ยสารตรงเป๊ะเลยไปเรื่อยไปเรื่อยผ่านแน่ๆกระแทกไหมเนี่ยเฮ้ยเลยโอ้ยสารเฮ้ยไอ้มึงกระเด้นปะไปกูบินไปเช็คพอยต์แม่งแล้วกูบินไปเส้นชัยแล้วอะชิบหายเนี่ยบินถึงด้วยนะเนี่ยเส้นชัยเนี่ยมีได้ถึงไหมบินติ่งเกาะเกี่ยวเปล่าวะสวยติ่งหลอกตอนนี้หลอกเลยไม่น่าเกี่ยว
ต้องจอดเฮ้ยปึ้งเออเรียบร้อยสวยนับถอยหลังแล้วโคตรเป๊ะอ้าวผมหลุดแล้วนับเวลาถอยหลังแล้วเข้าเข้าอ่ะไอพี่หลุดเวลานับถอยหลังเลยจบพอดีไอ้แล้วที่กูทำมาทำแป๊ะอะไรเนี่ยโอ้เฮ้ยเอาแค่นี้มันยังเลยเลยโอเคครับท่านผู้ชมครับด่านนี้สำหรับผมก็ถือว่าอีซี่มากนะครับผมก็แบบอยากเล่นด่านที่ยากกว่านี้นะฮะก็เดี๋ยวหาด่านยากๆแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะน้ำ number one ท่านผู้ชมดีดไลค์เลยว่ะดีดไลค์เลยอย่างนี้ผมใช้เวลากี่นาทีเนี่ยผมกดไลค์เลยผมชอบมากผมใช้เวลา10กว่านาทีเองนะครับในการเข้าเส้นชัยพี่เต้อย่างฟุกอ่ะพี่เต้อย่างฟุกอ่ะขอฝีมือไว้เอาล่ะเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับฝันดีฝันดีราตรีสวัสดิ์ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์คลิปนี้กันด้วยนะครับจะไม่ได้ไม่พลาดการชมรับเดี๋ยวเดี๋ยวชมคลิปใหม่ๆก็กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมบ๊ายบายครับพันนาบี